สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเจอกับช่องมาดามกับมูลว่าชาแนลอยู่แล้วเนาะค่ะมื้อนี้นะคะเกี่ยวกับมาไทยให้เห็นบรรยากาศของการเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เปียวเฮ็ดงานบ่เปียวก็ยังเฮ็ดงานอยู่ค่ะแต่ก็รักษาความสะอาดแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากเวลาเฮาเฮ็ดงานแล้วก็พยายามดูแลความสะอาดนะคะแล้วก็ผ้าขนหนูพวกนี้ค่ะที่เขาใส่กับลูกค้านะคะลูกค้าเพียวคนหนึ่งจะใส่ผ้าขนหนูแล้วก็ผ้าคุ้มโตแล้วก็ผ้าปูทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเซ็ตมือแล้วก็เซ็ตเท้ากับประมาณ5ผืนต่อคนนะคะเขาก็กลับบ้านไปซักแล้วพอลูกค้าออกจากร้านแล้วก็ทำความสะอาดร้านก็ทั่วไปนะคะก็ถูพื้นเนียงก็เฮ็ดให้มันสะอาดเรียบร้อยอาชีพของเปียวเป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงนะคะเขาก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บกับเป็นแบบนี้ไปทั่วโลกแล้วของสินะคะยังที่เขาจะทำได้คือการป้องกันตัวเองนะคะเขาก็ต้องออกไปซื้ออาหารอยู่แล้วเขาก็ต้องเข้าสถานที่ต่างๆอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะทำได้คือดูแลตัวเองค่ะพี่น้องกับขั้นพื้นฐานทั่วไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสระผมแล้วก็ทุกครั้งที่ไปซื้อของกระทบความสะอาดอย่างกระปาบ้าไปเนาะค่ะเนาะมีผลกระทบบ่กับอาชีพนวดมีค่ะพี่น้องค่ะภายใน2ปีเต็มๆนะคะเงินที่เขาเคยได้ปกติกับบ่ได้ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วเปียวกับบ่ได้ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะเปียวบ่ได้นะคะเฮ็ดจังได๋ว่าติคะช่วงที่โลกมาใหม่ๆเลยพี่น้องเปียวก็ปิดร้านเนาะค่ะประมาณเดือนถึง2เดือนเปียวบ่ได้เงินช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงินที่เปียวเคยมีต่อปีนะคะเฮาเฮ็ดงานขาวเนาะค่ะเนาะเขาก็จะเห็นหมดนะคะว่าร้านเฮาได้เงินซําใดหยังใดจังซี่นะเฮาก็เลยบ่ได้เงินช่วยเหลือตรงนั้นนะคะเขาก็เอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าบริษัทอื่นที่เขาล่มละลายก็มีแล้วก็พนักงานก็ต้องถูกออกจังซี่นะคะเขาก็โชคดีเท่าใดถ้าเฮาจะมานั่งเสียใจว่าเฮ้ยเป็นอย่างเฮาคือบ่ได้ตรงนั้นคือคนอื่นเป็นอย่างเฮาคือจังถ้าเฮามุดแต่ถามอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเปียวนะคะถามว่าเปียวรู้สึกเสียใจบ่ถามว่าเปียวรู้สึกแย่บ่พี่น้องเปียวก็มีหมดแต่เปียวทําใจค่ะพี่น้องเปียวทําใจแล้วก็มาโฟกัสกับตัวเองค่ะพี่น้องอันถ้าเฮาจะมัวแต่มองว่าคนนั้นได้คนนี้ได้เฮาบ่ได้ผลประโยชน์เฮาบ่ได้คือเฮาก็คิดอีกแบบนึงคือโชคดีแค่ไหนที่เรามีสุขภาพที่ดีนะคะโชคดีแค่ไหนที่เฮามีอาชีพล้อมรับให้เฮาคิดถึงคนอันนี้เป็นแนวคิดของตัวเองนะคะให้เฮาคิดถึงคนที่เขาลำบากนะคะอย่างตัวเปียวเองนะคะคือเป็นความเชื่อของตัวเองนะคะคิดซะว่าดีโชคดีแค่ใดที่เฮามีงานในเฮ็ดถึงสิบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ยังดีนะคะเก็บเป็นประสบการณ์ค่ะปีแรกที่เกิดแบบนี้นะคะเปียวก็เริ่มเก็บเงินจากที่เคยเก็บเงินแบบนี้มาตลอดเฮาก็เก็บเงินเพิ่มขึ้นเอาบ่มีเงินจากเงินตรงใดมาเก็บบ่ได้เก็บหลายค่ะเก็บเพิ่มขึ้นในจํานวนนึงคิดเผื่อว่าถ้าเฮาบ่มีเงินมาจุนเจือครอบครัวเฮาแล้วก็บริษัทของเฮาแล้วก็จ่ายภาษีนะคะเฮาจะยังสิได้มีงานเฮ็ดบ่นั่นล่ะค่ะเดี๋ยวก็เริ่มมาเรียนเปลี่ยนแปลงเจ้าของแล้วก็วางแผนการเก็บเงินเพิ่มขึ้นนะคะเงินตรงที่เดี๋ยวเก็บนั่นล่ะค่ะก็ได้มาใส่ในปีที่2อีกเพราะว่าโลกก็มาอีกนะคะเปียวคาดว่าโลกจะมาอยู่กับเฮาประมาณ 3-4 ปีนะคะพี่น้องนั่นล่ะค่ะก็เลยเป็นอีหยังที่ว่าเป็นบทเรียนให้เฮานะคะว่าปีที่แล้วเป็นจังได๋แล้วสิ้นปีนี้เปียวก็จะวางแผนนะคะว่าเฮาสมควรจะเก็บเงินเอาไปใส่ส่วนใดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพี่น้องเวลาที่ว่างเฮาก็กลับมาเรียนหรือว่ามองหาธุรกิจอื่นไว้เพิ่มเติมนะคะเป็นไปได้เฮาต้องมีธุรกิจหรือว่าเฮ็ดงานนะคะอาชีพอ่ะว่าให้มันง่ายๆเข้าใจเนาะค่ะอย่างต่ำเลย2ถึง3อาชีพเพื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนแล้วก็ซัพพอร์ตรายรับของเฮานั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดมีไอเดียที่ดีหรือว่ามีความคิดเห็นหรือ
มีประสบการณ์อีหยังที่น่าสนใจสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอยู่ได้นะคะแล้วก็เขาว่าสามารถแบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ให้การติดตามนะคะสวัสดีค่ะ